ما هو الإيمان؟ الإيمان هو การศรัทธาคืออะไร الإيمان هو قول باللسان كأن تقول مثلا لا إله إلا الله الإيمان การศรัทธานั้นก็คือการเปล่งคำพูดอย่างเช่นการที่ท่านกล่าวว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกล่าวว่าอย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์ وهذا الذي تقول بلسانك لابد أن تعتقد هذا بقلبك يعني الظاهر يوافق الباطن และสิ่งที่ท่านกล่าวด้วยกับคำพูดของท่านนั้นจำเป็นที่ท่านจะต้องเชื่อด้วยกับหัวใจของท่านولابد أن تعمل بجوارحك يعني تصلي تخاف من الله سبحانه وتعالى لتعمل بقلبك และท่านนั้นจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติการงานที่ท่านเชื่อที่ท่านกล่าวด้วยกับร่างกายเรือนร่างของพระองค์เรือนร่างของท่านนะครับโทษที الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية إيمان นั้นการศรัทธานั้นเพิ่มด้วยกับการปฏิบัติตามเชื่อฟังอัลลอฮ์และลดด้วยกับการฝ่าฝืนพระองค์อาร์คานัลอีมาน6รุกนอีมานนั้นมี6ข้อ